สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานทรงสามเหลี่ยมพีระมิดกันค่ะโอเคเช่นเคยค่ะอุปกรณ์ก็มีลอตเตอรี่นะคะวันนี้เราใช้2ใบกาวแท่งเหรียญแล้วก็มีคัตเตอร์ค่ะขั้นแรกนะคะเรานำลอตเตอรี่นะคะมาพับครึ่งนะคะกะให้ตรงเลยนะคะแล้วก็ใช้เล็บกรีดให้เป็นรอยค่ะเสร็จแล้วนำมีดคัตเตอร์นะคะมากรีดออกใบที่2ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะโอเคพอเรากรีดทั้ง2ใบเรียบร้อยเสร็จนะคะเราจะได้เป็น4ใบเล็กนะคะแต่เราใช้แค่3ใบเล็กเท่านั้นค่ะใบที่1นะคะนำมาพับครึ่งสามเหลี่ยมนะคะดูให้ตรงนะคะพับเสร็จแล้วเรารีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พับครึ่งสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเราได้ครึ่งสามเหลี่ยมที่เป็นมุมตรงกลางนะคะเราพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็พับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมอีกเหมือนกันค่ะทั้งสองด้านเลยชิ้นที่2และ3ก็ทำเหมือนกันนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบ3ชิ้นค่ะพอครบ3ชิ้นแล้วนะคะเรานำชิ้นที่1นะคะมากางปีกออกนำส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมอะค่ะชี้ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็นำส่วนชิ้นที่2เนี่ยค่ะลองมาทาบดูนะคะโดยที่เอาสามเหลี่ยมที่เปิดได้อย่างเงี้ยค่ะทิ่มลงข้างล่างสลับกันนะคะตามรูปเลยแล้วก็ตรงกลางนะคะเราจะทากาวนะคะอันนี้ทากาวให้แน่นเลยนะคะจับชิ้นส่วนที่2นะคะแปะเลยค่ะแล้วก็ลองดูนะคะว่าให้มันตรงกันแล้วก็ลองเทสดูด้วยการนำปีกซ้ายขวาค่ะประกบขึ้นไปว่ามุมมันได้หรือเปล่าทีนี้นะคะเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะบีบชิ้นงานอันที่2นะคะแล้วก็ตรงกลางอะค่ะจะมีช่องอยู่เพื่อที่จะเอาชิ้นงานที่3อะค่ะสอดเข้าไปตามรูปเลยนะคะตอนเสียบนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งช่วยๆประคองนะคะมันจะเข้าล็อกกันนะคะขั้นตอนนี้เราก็ขยับชิ้นงานได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอดีนะคะทีนี้พอเราจับชิ้นงานพอดีนะคะช่องตรงกลางนะคะเราสามารถใช้คัตเตอร์แหวกได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นงานสอดเข้าไปนะคะแต่ก่อนจะสอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เหรียญก่อนนะคะThank you.
นี้นะคะพอใส่เหรียญเสร็จแล้วเราก็สอดตามรูปนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องบีบให้แน่นนะคะเราทำหลวมๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตรงนี้เราจะเว้นไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะทากาวติดปลายนะคะเวลาเราทากาวตรงปลายกระดาษแล้วอะค่ะเวลาเราดันมันจะฝืดนิดนึงนะคะเทคนิคก็คือเราสามารถใช้ปลายมีดคัตเตอร์นะคะมาดันๆได้นะคะให้เหลี่ยมมันตรงกันเนาะพอเริ่มเข้าที่แล้วนะคะเราก็จับทรงให้เรียบร้อยนะคะให้มุมตรงกันนะคะพีระมิดเราจะได้สวยค่ะเสร็จแล้วค่ะพีระมิดจากลอตเตอรี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทำกันได้ไหมเอ่ยลองทำตามกันดูนะคะง่ายมากๆเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ